เงินเดือน2อง0มืนอยากได้ Big กไบคมาขี่อยากเป็นเจ้าของ Big กไบคโดยที่สามารถผ่อนไหวควรซื้อรุ่นอะไรดีวันนี้คลิปนี้มีคำตอบครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ,อไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเราด้วยนะครับ like สวัสดีครับ,พบเพื่อนๆมอเตอร์บายแอนทราวเวนะครับต้นนะฮะวันนี้ ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเงินเดือนส0 0 0มือยากได้ Big กไบคสักคันมาขี่นะครับผ่อนไหวผ่อนสบายไม่เหนื่อยไม่โดนยึดแน่นอนควรเลือกรุ่นอะไรดีนะครับและข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างจะได้อะไรจะเสียอะไรจากการซื้อรุ่นนั้นบ้างมาติดตา,ตามกันเลยนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆหลายๆ,ๆ<々>คนรู้นะครับ <L un cia> ผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่มีประสบการณ์ในการขี่รถ มาหลายรุ่นนะครับผมชอบที่จะซื้อแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ได้ลองหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็ทุกๆคันเนี่ยต้องบอกว่าผมมีโอกาสขับขี่มากกว่า2องหมกิโลแน่นอนนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ b i ๊กไบคสักคันหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นของเล่นชิ้นใหญ่สำหรับผู้ชายเนอะแล้วก็ หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับวันนี้โจทย์ที่ผมตั้งขึ้นมาก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนสัก20,000บาทต่อเดือนเนี่ยแล้วเราอยากจะมี Big b ไบค์คีเนี่ยมันซื้อได้ไหมนะครับคำตอบผมคือซื้อได้นะครับแต่วิธีการเลือกซื้อและวิธีการผ่อนผ่อนยังไงนะครับผมจะคำนวณให้ดูนะฮะมาครับผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้ในการผ่อนลถให้ดูนะโอเค สมมุติว่าเงินเดือนสองหมืบาทนะครับอ่าวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือการหักค่าจ่ายต่างๆนะครับออกไปให้หมดก่อนนะครับค่าผ่อนบ้านผ่อนค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถค่าอะไรก็ตามที่ ที่เราต้องใช้รายเดือนค่ากินค่าอะไรหักหกออกไปให้หมดเลยนะครับสมมุติว่าหักออกไปหมดทุกอย่างละสิ่งที่ต้องใช้แล้วก็เงินในเดือนนั้นค่าคงค่าข้าวอะไรหักออกให้หมดเลยนะนะครับสมมุติว่าเราหักออกหมดแล้วเรามีเหลือนะครับคำนวณละมีเหลืออยู่ห้าพันห้าพันบาทต่อเดือนนะครับโอเค ผมจะแนะนําอย่างนี้ครับผมวิธีที่ผมใช้ผมจะไม่ผ่อนเต็มห้าพันนะครับผมจะผ่อนแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือ2,500บาทต่อเดือนเพราะเพื่อนๆอย่าลืมว่าซื้อรถมันไม่ใช่แค่เงินผ่อนนะครับมันต้องเหลือส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าดูแลรักษาค่าค่าดูแลรักษาค่ายางค่า ซ่อมค่าแต่งอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับอ่เพราะฉะนั้นผมจะผ่อนแค่2,500บาทต่อเดือนนะครับถ้าผมมีเงินเดือน20,000ื่นะโอเคแล้ว2,500บาทต่อเดือนได้ลดอะไรบ้างนะครับอ่ะเราก็มาดูกันนะครับโอเค ดอกเบี้ยรถมือหนึ่งนะครับดอกเบี้ยรถมือหนึ่งประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับมือสองประมาณหกเปอร์เซ็นตและต้องบวกแบตอีกเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าซื้อรถมือหนึ่งนะครับเราอยากจะผ่อนสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาหากันว่า เงินต้นมันเป็นเท่าไหรเพราะว่าเราผ่อน2,500เนี่ยมันรวมดอกเบี้ยไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับเราผ่อนยอด2,500บาทต่อเดือนเนี่ยมันจะเป็นเงินต้นแค่2,427บาทต่อเดือนครับผ่อน5ปีเราจะซื้อรถในราคา145,000บาทนะครับอ่ะกลับมาดูกัน ถ้าเราจะผ่อนเดือนละสองพันห้าถ้าเป็นมือหนึ่งอ่านี่ผมลืมเขียนมือหนึ่งถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถซื้อรถได้ในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นมือสองล่ะอ่ะผมจะกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับถ้าเป็นมือสองเนี่ยเราจะผ่อนสองพันห้าเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยไปแล้วหกเปอร์เซ็นต์นะครับ เงินต้นเราแค่2,358บาทและในยอดผ่อน2 5 0 0นั้นยังเป็นแวัดไปแล้วอีก7%นะครับเพราะฉะนั้นเงินต้นเราจะเหลือแค่2 2 0 0นะครับคูณ60เดือนเพราะฉะนั้นราคารถที่เราจะได้ก็คือ132,000บาทอืมเค okay. นะถ้าเกิดเราจะอยากจะผ่อนเดือนละสองพันห้านะอ่ะเราจะได้เท่านี้นะครับถ้าเป็นมือหนึ่งเราจะซื้อรถในราคาแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้าเราจะซื้อรถมือสองเราจะซื้อรถในราคาแค่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทนะครับโอเคต่อไปเราก็ไปดูกันว่าลดราคาเท่านี้มันซื้ออะไรได้บ้างนะครับอ่ะผมเขียนต่อนะครับ ถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนอถ้าเป็นมือหนึ่งนะก็จะได้อะไรล่ะอันนี้คือยอดเงินสดเต็มๆแบบไม่ได้ดาวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดาวสักสามหมื่นนะครับดาวไปสักสามหมื่นเพื่อนๆก็จะได้ โฟร์ซ่าสามห้าศูนย์หรือ ADV สามห้าศูนย์ XMAX สามร้อยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ดาวเลยดาวศูนย์บาทนะครับเพื่อนๆดาวศูนย์บาทเลยเพื่อนๆก็จะได้ CRF สองห้าศูนย์ L CRF สามร้อย L พูดผิดสองไม่มีแล้วเ f 3 0ฟสอนะครับอ่ะเป็นราคาที่เพื่อนๆจะซื้อได้ CB300 นะครับถ้าเป็นรถ b ิ๊กไบคนะแต่ถ้าเป็นรถเล็กๆกก็ซื้อได้แทบทั้งหมดแหละนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นมือสองนะครับมือสองราคาเนี้ย เท่าที่ผมคิดได้นะตอนนี้ก็จะได้ CB 500X ปีใหม่ๆหน่อยนะครับปีใหม่เลยแหละปีสิแขึ้นไปนะครับปี1ิบ9 TRK 502X เหลือเงินแต่งอีกเพียบนะครับได้เออฟอร์ซ่า 300ตัวเก่านะครับตัวเก่าแล้วก็เหลือเงินแต่งอีกนะครับหรือว่าจะเป็น c r f 250องห้าก็ได้ L ก็ได้เหลือเงินแต่งอีกเพี่ยวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นวีสตอ m 6มหกห้าศู v ตัวเก่าก็ซื้อได้นะครับเวอร์ซิตหกห้ได้ทั้งตัวโฉม2ตานะครับแล้วก็โฉมตาเดียวก็เหลือเงินแต่งอีกเพียบพอสมควรนะครับอ่ะเท่าที่ผมนึกออกก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็น ราคารถที่เราจะซื้อได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกที่จะซื้อมือหนึ่งนะฮะจากลิสต์เมื่อกี้ที่เราลิสต์กันเนอะก็จะมี f o r ์ซ่า350กับ ADV 350นะครับผมจะพูดไปพร้อมๆกันเลยถ้าเพื่อนๆเลือกซื้อ f o r ์ซ่า350หรือ ADV 350แล้วก็ XMAX เนี่ยเพื่อนๆจะได้เรื่องของความสะดวกสบายนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เขาในชีวิตประจำวันได้นะครับสามารถที่จะขี่ไปทํางานได้เพราะว่าพื้นที่ใต้เบาะเนี่ยใหญ่นะฮะเก็บของได้เยอะใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กไปทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดกล่องเพิ่มนะครับคนนั่งนั่งสบายนะครับถ้านั่งขับขี่สบายทั้ง3รุ่นนะครับคนซ้อนก็สบายนะครับแต่ว่าขาจะทางๆนิดนึงด้วยความที่เบาะมีขนาดใหญ่นะครับ การที่เพื่อนๆซื้อมือนหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยถูกกว่าก็จะดีอย่างหนึ่งนะฮะตรงที่ว่าเราก็จะเสียดอกเบี้ยน้อยกว่านะครับเงินที่เราผ่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินต้นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียวัต7%ออีกด้วยนะครับรถมือนหนึ่งเนี่ยก็หายห่วงเรื่องของค่าซ่อมค่าบำรุงรักษานะครับเนื่องจากว่าสามารถเข้าศูนย์ได้รถมีประกันนะครับนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าสภาพ ดีแน่นอนไม่มีชนไม่มีอะไรเพราะว่ามันคือรถใหม่เลยนะฮะก็เตรียมตังไว้นิดหน่อยสำหรับค่าจดทะเบียนค่าพรบรนะครับแล้วก็ค่าประกันนะครับก็ถ้าเลือกรถมือหนึ่งเนี่ยก็มีข้อดีนะอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันอุ่นใจนะหายห่วงสบายใจนะครับแต่ว่าก็จะได้รุ่นรถที่จำกัดนิดนึง นะครับอ่ะถัดมานะฮะใน3รุ่นที่เป็นสกูตเตอร์นะครับคือ f o r z a 350 ADV 350และ XMAX 300เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเลือก ADV 350ด้วยความที่ได้ความเป็นสกูตเตอร์ด้วยแล้วก็ได้ความลุยแอดเวนเจอร์ได้เล็กน้อยนะครับดีกว่า2รุ่นที่บอกมานะครับด้วยระยะ ใต้ท้องที่สูงกว่านิดหน่อยนะครับก็พอจะไปลุยได้ชกช่วงยุบที่ดีกว่านะครับช่วงล่างดีกว่านะครับทําให้สามารถที่จะขี่ไปในเส้นทางลุยได้มากกว่านะครับก็อย่างว่านะขี่บนถนนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็ตามบนทางหลวงเนี่ยไม่มีเส้นไหนที่เรียบกริบพอที่จะให้สกูตเตอร์ขี่ไปแบบไม่รู้สึกกระแทกกระทันนะครับ กระแทกแน่นอนแต่ว่าถ้าเลือก ADV 350เนี่ยก็จะได้การซับแรงที่ดีกว่านะครับในความรู้สึกของผมนะฮะส่วนต่อมาถ้าเกิดเพื่อนๆเลือก CRF 3 0 0 L นะฮะเพื่อนๆก,ก็จะสามารถใช้ขี่ไปทาง,งานในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่สะดวกสบายเท่านะครับเนื่องจากว่ากระเป๋าโน้ตบุ๊กหรือสัมภาระต่างๆเนี่ย เพื่อนๆก็จะต้องสะพายแทนนะครับแต่ก็สําหรับผมก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับก็สะพายได้นะครับหรือใครไม่อยากสะพายก็สามารถติดกล่องหลังได้นะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะได้มาก็คือการขี่ถนนในกรุงเทพที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นคอท่อขอบท่อเป็นระยะยุบต่างๆหรือว่าเป็นลูกระนาดเนี่ย C R F ไปได้ดีกว่าสกูตเตอร์มากๆนะครับ สามารถที่จะลูดไปบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้สบายนะครับไปเจอน้ําท่วมที่ไหนลุยเข้าไปได้เลยนะครับซ็อกแซกสนุกกว่าเยอะมากๆนะครับสะดวกสบายด้วยระยะแฮนด์กับกระจกที่สูงกว่ากระจกรถเก่งนะครับสามารถลูดได้ง่ายกว่ารถส่งสกูตเตอร์นะครับการเปลี่ยนเลนต่างๆทําได้ง่ายนะฮะและที่มากกว่านั้นก็คือถ้าเพื่อนๆใช้มันมากกว่า ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอามันเข้าไปลุยในป่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ผมให้คะแนนเทใจให้เลยนะครับวันหยุดเข้าป่าได้วันธรรมดาขี่ไปทํางานได้นะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆก็ยังใช้มันเดินทางไกลพอได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องแลกมากับการปวดตูดนะครับปวดตูดแน่นอนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ย ต้องบอกว่ามันมีไม่เท่าเจ้าสกูตเตอร์ต่างๆที่บอกไปตอนแรกแน่นอนด้วยความที่ว่ามันไม่มีระบบ ABS นะครับแล้วก็ยางวิบากเนี่ยเอามาวิ่งบนถนนดำก็จะค่อนข้างเปลืองนะครับหลายๆคนก็เอาไปเปลี่ยนเป็นล้อโมตาร์ซึ่งก็ต้องลงทุนอีกอย่างน้อยก็หมื่นหนึ่งนะครับล้อหน้าหลังรวมยางนะครับโอเคก็สำหรับมือนหนึ่งนะฮะก็ผ่านไปละทั้ง4รุ่นนะครับก็ลอง เปรียบเทียบดูรถที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกนะครับเรื่องสภาพเรื่องอะไรต่างๆก็มั่นใจได้เลยเพราะว่าเป็นรถมือหอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขี่ได้นะครับต่อไปถ้าเป็นมือ2องนะฮะถ้าเป็นมือสก็ด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับที่ผมคำนวณให้ดูก็จะได้รถราคาประมาณสักแสนสามนะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวเลือกที่เยอะเลยนะครับ รุ่นแรกที่เพื่อนๆจะได้ก็คือ CB 5 0 0 X นะครับโมเดลประมาณสักปี2018นะครับจุดเด่นของมันก็คือมันขี่ในชีวิตประจำวันได้เดินทางไกลได้ดีกว่ากลุ่มแรกเยอะเลยนะครับมันเอาไปลุยพอได้นะครับเดินทางไกลพละกกำลังดีนะครับเพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวนะครับช่วงล่างที่เหมาะสมกับถนนประเทศไทยระยะยุบเยอะนะครับ เจอหลุมเจอบ่อกก็เข้าได้เลยไม่ต้องกลัวนะฮะค่าบำรุงรักษาถูกนะครับอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดนะครับแทบไม่ต่างจากตัว f o r ์ซ่าสามเลยนะครับสำหรับเจ้า CB500X นะครับสิ่งที่เป็นจุดด้อยก็คือถ้าเพื่อนๆจะเก็บสัมภาระหรือกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปติดกล่องเพิ่มนะครับติดกล่องหลังเพื่อนๆจะเดินทางไกลก็ไปติดปี๊บเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นปี๊บหลังหรือปี๊บข้างนะครับก็ เตรียมตังไว้ประมาณสัก2 0,000ื่นะครับสำหรับการติดปี๊บซึ่งผมก็คิดว่าไม่แพงนะครับอยู่ในราคาที่รับได้นะฮะค่คาดูแลรักษาถูกนะครับเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์ไม่กี่บาทผ้าเบรกใช้ร่วมกับ c ซ f 250ได้นะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะผมเห็นคนใช้มาเป็น20000 0โลก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อได้นะครับมือสองหาไม่ยากนะครับในเพจ Facebook เต็มไปหมดเลยนะครับ โอเคถัดไปทีเ5 0 2 x นเะครับเพื่อนๆก็จะได้ในราคาที่ถูกกว่าแสนสามแล้วก็มีปีป๊บมีอะไรให้ครบเลยนะครับเหลือเงินไว้ตกแต่งเพิ่มหรือว่าซื้อชุดนิรภัยต่างๆเพิ่มได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องแลกมาด้วยน้ำหนักนะครับขี่ในเมืองก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็จะได้ข้อดีเรื่องของการเดินทางไกลที่นิ่งกว่าเจ้า c b 500x นะครับก็ตอนนี้ราคาที่ผมเห็นอยู่ ลงมาแตะหลักหมื่นแล้วนะครับ9,000 90, หมหาได้นะครับไม่ยากเลยนะครับได้รถทรงสวยขี่ในเมืองพอได้ปรับตัวนิดหน่อยนะครับขี่ทางไกลดีแน่นอนทรงใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับก็จะเปลืองกว่า CB500X นิดหน่อยนะครับพละกกำลังก็ใกล้เคียงกันนะครับต่อมา For ์ซ300ตัวเก่านะครับก็ จริงๆจ,จุดเด่นจุดด้อยมันก็จะพอๆกับตัว f o r ์ a หรือ ADV 350ที่ผมบอกไปแหละแต่ว่ามันเป็นมือ2นะฮะก็หาได้ในราคา6 7 000, 8 0 0 0ห0หาได้นะครับมีของแต่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าโมเดลก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วปี2034 1นนะครับก็ ดูสภาพนะครับรถสายพานเนี่ยวิ่งเยอะๆเนี่ยค่อนข้างจะโซมเร็วกว่ารถที่เป็นรถโซ่นะฮะโอเคถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เลือก Vstorm 650ตัวเก่าอ่าข้อนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับเดินทางไกลนะครับดีมากๆเบาะคนนั่งสบายคนขี่สบายนะครับทรงรถใหญ่พละกกำลังเหลือเฟือนะฮะอะไหลหาง่ายเครื่องยนต์ทนทานมีคนวิ่งถึง200 0 0 0โลแล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คือ ขี่ในเมืองซอกแซกยากนะครับขนาดรถใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับถ้าจะขนสัมภาระก็ต้องไปติดกล่องติดปี๊บเพิ่มนะครับแต่ว่าผมก็เคยใช้ขี่ในชีวิตประจำวันนะครับขี่ไปทำงานนะครับตลอด2ปีรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทำความคุ้นเคยแป๊บเดียวนะครับสบายมากนะฮะเวอร์ซีสก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าให้ผมเลือกระหว่าง v e r ร์ซกับวีสตอมผมเลือกวีสตอมนะครับด้วยความที่ ล้อหน้า19ล้อหลัง17เนี่ยผมคิดว่าการเดินทางไกลาการทัวร์ลิงเนี่ยดีกว่าลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับใต้ท้องไม่ได้สูงมากนะเวอร์ซิดก็เช่นเดียวกันนะครับเวอร์ซิดเป็นล้อหน้า17ล้อหลัง17ก็จะเหมาะกับสไตล์ทัวร์ลิงทัวร์ลิงจ๋านะครับออกแนวสปอร์ตหน่อยๆนะครับทรงสวยกว่าวีสตอมนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับรถช่วงรถปีสองพันสิบสองสเนี่ยชุดวาล์วมีปัญหานะครับแต่ช่วง หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินว่ามีการแก้ไขแล้วนะครับแต่เท่าที่ติดตามในกลุ่มก็เห็นว่าน้ำมันเครื่องยังหายอยู่นะครับถ้าเทียบกับ v ี t ตอมผมว่า v ี t ตอมทนกว่านะครับไม่แน่ใจว่า v e r ร์ซเนี่ยมีใครขี่ถึง20000นโลหรือยังถ้าเกิดมีใครขี่ถึงแล้วเนี่ยเพื่อนๆแชร์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อผมตกข่าวไปนะฮะก็เลือกได้ทั้ง v e r ร์ซทั้ง v s t ตอมนะครับในในงบที่มีอยู่นะครับแสนสามเนี่ยนะฮะ โอเคอ่ะ okay. อันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ด้วยเงินเดือน20,000นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสามารถที่จะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบสสำหรับการขี่ในช,ชีวิตประจำวันและสำหรับขี่เดินทางได้นะครับสบายสบาย ผ่อนสบายๆสองพบาทนะครับหปีนะฮะก็ผ่อนกันยาวนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไปนะผมสำหรับผมนะผมคิดว่าราคานี้ผ่อนไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เรายังแบ่งเงินไว้สำหรับดูแลรักษาต่างๆสำหรับเปลี่ยนยางสำหรับทำประกันไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งผมว่าถ้าผ่อนได้ตามนี้นะครับ ผมว่าโอกาสที่จะเที่ยวก็เยอะเลยนะครับโอกาสที่จะโดนยึดก็ก็แทบจะไม่มีนะครับ2,500าบาทต่อเดือนต่อให้อุบัติเหตุจริงๆผมว่าก็น่าจะหาได้อยู่นะนะครับสุดท้ายนี้คำเดิมที่ผมมักจะพูดเสมอก็คือไม่มีรถที่ดีที่สุดนะครับมีแต่รถที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราเลือกให้เหมาะกับ งบของเรานะครับแล้วเราก็จะมีความสุขกับการมีเขาอยู่นะครับการมีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นของเล่นฟุ่มเฟือยนะครับคือถ้าจะบอกว่าเอามาใช้งาน,นในชีวิตประจําวันเนี่ยรถเล็กๆก,ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เราเลือกบิ๊กไบค์กันเนี่ยเพราะว่ามันก็ตอบสนองกิเลสเราด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คํานวณให้ดีนะครับอย่าให้มันมา ทำให้เราต้องเหนื่อยจนเกินไปหรือว่าผ่อนรถที่แพงเกินไปแล้วไม่มีตังเที่ยวเีก็ไม่รู้จะผ่อนไปทําไมนะครับซื้อมาจอดนะครับเราควรจะมีรถแล้วก็มีโอกาสได้ขี่มันท่องเที่ยวไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับสุดท้ายขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับขับขี่ท่องเที่ยวปลอดภัยไปทุกเส้นทางนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะก็กด ไลฟ์ Live, กดแชร์กด u b บสไคร์ไว้นะครับก็จะมีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆเ,เสมอเลยนะครับหรือใครมีคำถามอะไรก็โพสไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยข้างล่างนี้นะครับหรือถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ